ที่สภาพจิตใจของเฟิร์นใครคนเป็นห่วงเราสภาพจิตใจก็คนไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้ก็ยอมรับว่าเสียใจมากค่ะแต่ว่าก็เข้าใจค่ะมาถึงวันนี้แล้วก็เข้าใจแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่นายเขาได้ตอบไปเนาะที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็มันเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราควรตัดสินใจร่วมกันแสดงว่ามันใช้เวลาหลายตั้งแต่กลับมาจากทริปสวิตเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันมาค่ะอะไรที่ทำให้เราต้องตัดสินใจกันจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็เลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันมันยากไหมกับการตัดสินใจยากค่ะยากมากแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันจริงๆเราใช้เวลาปรึกษากันนานไหมคะมันเราคุยเรื่องนี้มาสักพักแล้วใครเป็นคนเริ่มคือเราคุยกันจริงๆค่ะเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันเราเข้าใจเราเข้าใจกันที่ผ่านมามันมีผลกระทบยังไงเพราะว่าข่าวลือมันมีออกมาหลายทางมากสำหรับไปเฟิร์นข่าวค่อนข้างเยอะยังไงบ้างไปถึงเรื่องข่าวลือต่างๆเอาเรื่องข่าวลือคนไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะไม่ได้เครียดเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็จะไม่ได้ไปกังวลพอมันมีปัญหามันนอกจากสองคนแล้วมันเขามีการโยงไปคนอื่นอย่างเงี้ยไปคนรู้สึกไงกับข่าวก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะอยากยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่คนกับนายคือการตัดสินใจจากเราสองคนจริงๆแต่วันนั้นเฟิร์นได้ดูนายแถลงใช่ไหมรู้สึกยังไงหลายคนสงสารกับตอนที่เขาร้องไห้ก็ให้กำลังใจกันแหละค่ะก็เข้าใจว่ามันอาจจะเจ็บปวดเนาะแต่มันเป็นครั้งที่แบบดีที่สุดแสดงว่าการที่นายบอกว่าเราสถานะจำแฟนมาเป็นเพื่อนทุกวันนี้ก็คือยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนที่ดีค่ะก็ยังมีการถามไถ่เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แสดงว่าหลังจากวันที่เขาแถลงแล้วเราได้มีการพูดคุยกับเขายังคุยค่ะยังคุยก็ยังถามไถ่อยู่ปกติจริงๆเป็นห่วงไหมว่าเขาเครียดมากกว่าใช่ไหมเป็นห่วงค่ะจริงๆเป็นห่วงเขามาตลอดอยู่เลยก็ใครยังหลายคนก็ยังลุ้นขนาดที่ลุ้นขนาดก็ไม่ทราบจริงๆเนาะแต่ในวันนี้มันก็เป็นแบบนี้เพราะว่าหลายคนมองว่าวันนี้ใบเฟิร์นก็ดูไม่มีรอยยิ้มหมายถึงว่าชงคืนรอยยิ้มของใบเฟิร์นกลับมารู้สึกยังไงคนก็ยังมีรอยยิ้มเนาะแต่ว่าก็ต้องให้ระยะเวลาเฟิร์นในการแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็จะดีขึ้นก็ขอบคุณจริงๆมีกำลังใจหลายอย่างครอบครัวกันเยอะมากค่ะมีครอบครัวมีเพื่อนๆมีผู้จัดการคือแล้วก็ยังมีแฟนๆที่คนเห็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆมันมีความหมายกับเฟิร์นมากจริงการเลือกครั้งนี้มันจะพบกับสิ่งครอบครัวเราที่บ้านเราว่ายังไงบ้างหลังจากที่เฟิร์นกับนายได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเนาะเฟิร์นก็ได้แจ้งทั้งครอบครัวของนายด้วยแล้วก็ครอบครัวของเฟิร์นด้วยค่ะทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจอย่างครอบครัวเฟิร์นก็อาจจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าพ่อคุณแม่เฟิร์นไม่ใช่คนแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ยังซัพพอร์ตเราจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็คือเข้าใจดีทั้งสองครอบครัวอย่างเมื่อกี้ที่เขาถามว่าคนทั้งประเทศเชียร์เราเอาช็อกกับเรื่องที่เราเกิดขึ้นมันก็มีคอมเมนต์ว่าขอโทษนะเรื่องทั้งที่ยังรักเธอรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคนว่ามันก็เป็นการได้เห็นความรักของตัวเองในโพสชั่นเป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนก็ยังรักในตัวณวันนี้เราเมื่อความมาก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะมันก็ยังมีทั้งวันที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดาจนจัดการกับความรู้สึกตัวเองในช่วงที่ข่าวหลายๆอย่างข่าวผมก็มาหมดเลยมันหนักมากสำหรับตัวเราเองทุกเรื่องทุกหมดเรื่องข่าวอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักของคนเนาะอาจจะมีเรื่องแบบสุดท้ายเรากลับมาที่ความเข้าใจกันความรักแล้วก็ความหวังดีของเราอย่างครั้งที่เราโพสต์ว่าแหลกตลาดมันสื่อถึงเท่ากับตอนนั้นมีคนเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องสุดท้ายค่ะกับทางช่องวันซึ่งอันนั้นก็หนักหน่วงเหมือนกันอาจจะแบบจะขาดอาการเนาะมันเข้าใจจังหวะมันหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าครั้งนี้เหมือนรู้สึกแบบไม่ควรจะรู้สึกเจ็บปวดมากวันนั้นมันก็เป็นในฐานะตัวละครของพี่ชาเนาะซึ่งจริงๆตัวละครนั้นก็จะปวดเหมือนกัน
้าเกิดว่าวันหนึ่งออนแอร์แล้วอาจจะได้ทราบสาเหตุแล้วมันมีคนอยากจะฝากบอกกับคนที่เขาเชียร์เขาเชียร์เราตลอดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรทุกคนเขาก็สลายไปเหมือนเราก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลยกำลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเฟิร์นกับเรามากๆแล้วก็ขอบคุณที่ฉันเอาไปแล้ววันนี้โอเคนะครับเป็นการลำดับมินยังมีอะไรเราได้อะไรจากความรักของคุณบ้างก็แต่ตัวมองว่าเฟิร์นในความรักที่ไรมักจะไม่ค่อยประสบในการที่เรื่องอื่นเฟิร์นก็คือสักเซนในชีวิตเองคนรู้สึกว่าสำหรับเฟิร์นความรักที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขมากเลยช่วงเวลาที่ดีในชีวิตนะคะยังมีอะไรที่เรียกว่ามีความหวังกับความรักมีจริงมันมีความสุขนะคะมันไม่ใช่ว่ามันแบบเป็นเรื่องที่ยากหรือว่าเลวร้ายจริงๆมุมมองความรักมันเปลี่ยนไปด้วยอายุที่มันโตขึ้นกับประสบการณ์ที่มันผ่านมาล่าสุดมันก็โตตามเราไปเรื่อยๆแล้วค่ะก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแล้วก็คนชอบนะมันก็ดีในอีกแบบฝากบอกอะไรกับน้องแล้วก็ประชาชนทุกคนที่เขายังจิ้มเราตั้งแต่เป็นเพื่อนกันจนมาถึงวันเป็นแฟนแล้ววันนี้เราจะผ่านมาก็มีแต่เขาก็ขอบคุณที่ขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะค่ะสู้ๆนะคะเยี่ยมเลยนะเอ้าเดี๋ยวพี่มาแล้วเดี๋ยวมันมาโอเคนะโอเคทุกบ้านสวดแล้วนะยินดีนะคะพี่ถ่ายรูปสวยให้ลูกวันนี้นั้นเธอหนึ่งสองขวาขวาถ่ายขวาเอาเฟิร์นต้องพี่ทำลูกแล้วน้องมันเนี่ยเขาสวยมากนะเขาไปอยู่ลูกกันลูกเดี๋ยวมาดู